รถถังไร้ปัญหาพร้อมดวลเดนิสคืนสังเวียนวัน167กีฬาวันที่14พฤษภาคม2567 17:54 น.รถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกวันรุ่นฟลายเวทมีคิวคืนสังเวียนวันดวลเดนิสภูริชพร้อมเผยเป้าหมายคนสำคัญที่อยากจะขึ้นชกให้ได้ในปีนี้ความเคลื่อนไหวรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกวันรุ่นฟลายเวทจะขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับเดนิสพูริสนักชกบอสเนียแคนาดาในวันที่8มิถุนายน67นี้ที่ Impact เมืองทองอารีนาในรายการวัน167ล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคม67ที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินมีนบุรีเป็นงานโอเพ่นเวิร์กเอาท์รถถังจิตเมืองนนท์เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าสัมภาษณ์ความพร้อมซ้อมโชว์ความพร้อมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่8พฤษภาคม67นี้รถถังกล่าวว่าตั้งแต่เจ็บหลังจบไฟกับซูเปอร์เล็กห่างไฟไปนานหายเจ็บกลับก็ฟิตซ้อมอยู่ตลอดตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์100%แล้วส่วนคู่ชกที่จะเจอกับเดนิสจริงๆรู้ว่าจะต้องขึ้นชกกับเดนิสร่วงหน้าประมาณ2เดือนนิดๆได้ดูการชกของเขามาบ้างและช่วงหลังเขาเจอกับนักชกไทยมาเยอะพอสมควรคิดว่าต้นยกอาจจะกินเขายากแต่ปลายยกคิดว่าลูกบูลูกชนผมเดือดกว่าแน่นอนก็ต้องรอดูว่าวันชกจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเขาประกาศตามหาผมอยู่ตลอดก็เป็นสิทธิของเขาในเมื่อบอสชาตรีเห็นความเหมาะสมให้เราทั้งคู่มาเจอกันก็พร้อมที่จะรับมือเขารถถังกล่าวต่อไปว่าหากผ่านไฟนี้ไปได้เป้าหมายหลักคือการได้ชกกับทาเครุเซกาวาซึ่งก่อนหน้านี้เกือบจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผมไม่พร้อมเมาสามารถไปชกได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต้องขอโทษแฟนมวยญี่ปุ่นและแฟนมวยทั่วโลกด้วยผมอยากจะกลับไปสร้างไฟประวัติศาสตร์อีกครั้งผู้บัญชาการทหารอากาศเล็งยกระดับศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศดึงพลเรือนเสริมทัพป้องกันภัยคุกคามการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 10:32 น.ผู้บัญชาการทหารอากาศเผยนโยบายกองทัพไทยเล็งยกระดับศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพอากาศดึงพลเรือนที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมแกร่งทัพนักรบไซเบอร์เมื่อเวลา 8:30 น.วันที่7มิถุนายน2567ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนจ่าทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงนโยบายการยกระดับศูนย์ไซเบอร์ของเหล่าทัพว่าเป็นแนวทางของกองทัพไทยที่จะมีการยกระดับด้านหน่วยงานไซเบอร์ของทุกเหล่าทัพเพื่อบูรณาการให้เป็นกองบัญชาการไซเบอร์ทั้งนี้กองทัพอากาศมีศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศมานานแล้วและพยายามพัฒนาทุกด้านอย่างน้อยที่สุดคือการพัฒนาคนโดยเปิดให้บุคคลภายนอกมาร่วมแข่งขันทางด้านไซเบอร์และผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันที่มีขีดความสามารถส่วนหนึ่งจะพิจารณานำเข้ามาช่วยงานในกองทัพเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านไซเบอร์นอกจากนี้ยังมีการอบรมนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนจ่าอากาศทหารเกณฑ์รวมถึงโรงเรียนที่อยู่รอบที่ตั้งกองทัพอากาศให้มีความรู้เรื่องไซเบอร์เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อทางไซเบอร์ซึ่งเบื้องต้นต้องระมัดระวังป้องกันตนเองก่อนและนำไปสู่การพัฒนากองทัพให้มีความเข้มแข็งในเชิงป้องกันระบบทางทหารจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไปบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้สังคมพิจารณาเรื่องโดนกีดกันเจอลูกรอวันเจอกันที่ศาลบันเทิงวันที่6มิถุนายน2567 19:11 น.
บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้สังคมพิจารณาเรื่องโดนกีดกันเจอลูกรอวันเจอกันที่ศาลส่งจิตกระแสให้กำลังใจอดีตภรรยาหลังโดนโจมตีลั่นวันเกิดไม่ชวนร่วมฉลองล่าสุดวันที่6มิถุนายนที่งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ SEWA Ultra Hybrid SUNSCREEN ณสยามสแควร์วันชั้น LG โดยในงานมีบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มาร่วมงานนี้ด้วยพร้อมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าของการยื่นโนติส3ข้อเรียกร้องสิทธิขอดูแลลูกว่าตอนนี้กำลังรอคิวขึ้นศาลอยู่น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมทั้งเผยเรื่องที่ขอนัดเจอลูกแต่พอถึงเวลากลับไม่เจอรวมทั้งเรื่องที่อดีตภรรยาแพรวแสงทองเจอกระแสโจมตีหนักไม่หยุดเจ้าตัวก็ได้แต่ส่งกำลังใจผ่านจิตกระแสคดีต่างๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ขั้นตอนการรอคิวขึ้นอยู่ครับศาลนัดแล้วแต่รอวันน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้เขามีการโทรมาไกลเกลี่ยไหมเหมือนโทรมาแค่แจ้งว่าได้รับหมายศาลแล้วแต่ก็ไม่ได้เคลียร์อะไรก็ค่อยไปเคลียร์กันที่ศาลเลยแต่เขาก็ถามว่าต้องการอะไรหรอเราก็บอกตามที่เราลิสต์ไปเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปคุยกันในศาลเขาก็ไม่ได้มีท่าทีเหมือนยอมเราเหมือนไม่มีอะไรที่เราได้ฟังเลยคือเขาปัดเข้าศาลหมดเลยครับแล้วการจะขึ้นศาลครั้งนี้เป็นการเจอกันหลังจากแยกทางกันใช่ไหมใช่ครับเตรียมคำพูดยังไงบ้างคือผมไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยผมเป็นธรรมชาติหมดเลยไม่มีสคริปต์เวลาจะเจอเขาก็คือพูดความจริงหมดเลยแต่มันไม่มีโอกาสได้ต่อรองกันอาจจะไม่ลงตัวเราก็ต้องคุยกันข้างในในเรื่องของกฎหมายทุกวันนี้ได้เจอลูกปกติไหมไปล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนไปถึงแล้วลูกก็ไม่อยู่บ้านตอนนั้นเหมือนเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยวางแผนจะไปหาลูกเป็นวันที่1ไม่ก็2นี่แหละเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้ก็เลยตั้งใจไปหาพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะวันถัดไปเขาถึงจะกลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกก่อนไปมีการโทรนัดไหมแจ้งครับก็คือผมมีคิวงานแสดงอยู่ที่ยโสธรอยู่แล้ววันนั้นผมก็แจ้งว่าจะไปหาลูกนะจะกลับมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึงตอนเย็นอันนี้คุยกันก่อนเดินทาง1วันพอไปถึงปุ๊บตอนเช้าเขาก็ส่งข้อความมาว่าไม่ได้กลับแล้วเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้แล้วกันเราก็ตกใจแต่ก็โอเคเดี๋ยวว่างมาใหม่ก็ได้ตอนนี้ลูกอยู่กับใครเป็นหลักอยู่กับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาเรารู้สึกว่าเป็นการกีดกันไหมรู้สึกค่อนข้างทำใจเผื่อไว้อยู่แล้วบางทีเขาอาจมีธุระด่วนหรือเปล่าแต่ความตั้งใจของเราคือเรามีข้อความในการคุยกันว่าลูกจะกลับเวลานี้นะวันนี้แต่พอถึงเวลาก็ไม่เห็นมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากีดกันหรือเปล่าแล้วแต่คุณจะพิจารณาเอาเองผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากแต่จริงๆแล้วผมก็ตกใจอยู่แต่โอเคก็ไม่เป็นไรวันเกิดผมวันที่12มิถุนายนผมจะมารับลูกอยู่แล้วแล้วในวันเกิดของเราได้ชวนอดีตภรรยาเข้ามาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมไม่ชวนครับปกติเจอลูกบ่อยขนาดไหนคือบางคนอาจจะบอกว่าทำไมวันที่ลูกอยู่ถึงไม่มาทำไมวันที่ลูกไม่อยู่ถึงต้องดิ้นรนมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวคือวันที่ลูกอยู่ผมก็ไม่ว่างแต่วันที่ผมจะไปก็คือนัดกันแล้วนานๆทีจะได้เจอลูกครั้งหนึ่งใช่ก็แอบมีความหวังว่าจะได้เจอลูกอยู่ได้เจอกันที่อยู่ด้วยกันนานไหมกลางวันทั้งวันเลยครับถ้าไปครั้งหนึ่งแต่รอบนี้วันที่11มิถุนายนก็แจ้งแล้วว่าจะไปรับลูกอีกครั้งหวังว่าจะไม่มีธุระด่วนอีกก็เผื่อใจอยู่แต่เราก็แจ้งออกสื่อขนาดนี้แล้วแต่แจ้งเขาแล้วนะเขารับทราบแล้วได้เจอลูกน้อยมากๆกลัวเรื่องความผูกพันความใกล้ชิดไหมก็กลัวอยู่ครับคิดอยู่ว่าลูกจะไม่สนิทกับเราเหมือนเดิมแบบไม่คุ้นเคยลูกชายคนเล็กก็เพิ่ง1ปีผมคิดว่าลูกชายคนเล็กต้องใช้เวลาในการเข้าหาเขานิดนึงเพราะเราห่างจากลูกมาเดือน2เดือนแล้วส
ซึ่งเป็นช่วงที่เขากำลังจดจำพอดีแต่ยังไงคำว่าพอลูกมันก็เป็นสายเลือดยังไงมันก็จูนกันง่ายอยู่ครับนอกจากการเจอหน้ากันแล้วคุยกันทางโทรศัพท์บ่อยขนาดไหนก็ยังโชคดีอยู่ที่นาริตะอายุ4ขวบแล้วเขามีการโทรวิดีโอคอลเป็นมีการถ่ายรูปเป็นบางครั้งก็กดโทรมาหาเราแต่ช่วงหลังๆไม่เห็นได้โทรมาแล้วแต่ช่วงเดือนก่อนโทรตลอดเลยนะแล้วครูที่โรงเรียนก็ส่งข้อความมาหาว่าลูกพูดถึงพ่อตลอดเลยตอนเราโทรไปหาเขาเขารับทุกครั้งไหมบางทีก็ไม่รับบางทีเขาอาจจะไม่ว่างหรืออะไรก็มีเยอะอยู่รับก็มีคิดว่าที่เขาไม่รับเป็นเพราะอะไรอาจจะยุ่งอยู่หรืออาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะมีเหตุจำเป็นเวลาน้องโทรมาพูดอะไรกับเราบ้างพ่อมารับหนูหน่อยเมื่อไหร่จะมารับหนูมารับหนูเลยนะแต่เราก็จะอธิบายบอกเขาว่าเราทำงานอยู่คลิปหนึ่งที่ลูกถามเราว่าทำไมพ่อไม่นอนกับแม่เลยคือวันนั้นผมไลฟ์สดอยู่แล้วผมคิดว่าเนี่ยกำลังเช่าบ้านกำลังหาบ้านอยู่แล้วลูกอาจนั่งอยู่ข้างๆแต่ผมลืมคิดไปลูกก็เลยบอกเอ้าไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านอยู่แม่ก็มีบ้านอยู่กลับไปนอนที่บ้านเราสิลูกก็เลยถามแบบนั้นเพราะเขาได้ยินถึงร้องไห้เลยเพราะทำไมลูกถามอย่างนั้นเราก็ลืมตัวว่าเราพูดให้ลูกได้ยินที่ร้องก็คือรู้สึกจุกกว่าบ้านเราก็มีอยู่แต่ทำไมต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้สึกว่าลูกถามแบบนี้เราสะเทือนใจเพราะว่าบ้านน่ะสร้างเสร็จก่อนเดือนกรกฎาคมแล้วคือบ้านหลังนี้เราสร้างยังไม่ถึงปีเลยบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้ครอบครัวมีสระว่ายน้ำมีสวนมีอะไรมันเป็นบ้านของครอบครัวจริงๆบ้านหลังนี้ถามถึงเรื่องของอดีตภรรยาที่มีกระแสมากมายโจมตีเราได้เห็นข่าวบ้างไหมส่วนมากอะไม่ค่อยได้อ่านมีแต่คนมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้คือผมอะไม่ได้กดติดตามผมเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่ก็คือกดอันฟอลโล่ไม่ได้ดูการเคลื่อนไหวคือรับฟังอยู่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็เพียงแค่ส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆ ส่งยังไงส่งผ่านจิตกระแสจะให้เราส่งข้อความไปมันก็คงไม่ใช่ส่งกระแสจิตแบบเชื่อมจิตแล้วส่วนตัวเรารู้สึกกับกระแสที่เขาโดนโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ช่างมันอยู่ในตัวเราคือถ้าเราแสดงอะไรให้มันดีมันก็ดีคือเราแสดงออกยังไงมันสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองหมดเลยนะอย่างเช่นวันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ดีมันก็ออกไปดีกลับมาหาเราดีเลยคือถ้าเราทำออกไปไม่ดีมันก็กลับมาหาเราไม่ดีเพราะฉะนั้นผมมองแล้วมันเป็นเรื่องใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆคนมันมีสิทธิ์พลาดพลั้งกันได้แต่ก็อย่าพลาดบ่อยให้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังผิดพลาดอยู่คือสังคมไทยอ่ะเขาเป็นคนใจดีแต่สังคมไทยให้อภัยกับคนที่สำนึกผิด